สวัสดีค่ะเช้านี้นะคะพี่แรมพาท่านผู้ชมมาดูสวนแตงกวาค่ะซึ่งก็ห่างหายไปนานค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ปลูกแตงกวามาประมาณ 3-4 เดือนแล้วค่ะเราก็มีการเว้นระยะห่างในการปลูกแตงนะคะก็จะอยู่ที่1เมตรแต่ไม่เกินเมตร20ค่ะแต่ละแถวก็จะมีความห่างที่เท่าๆกันค่ะแล้วหลุมปลูกนะคะเราก็จะเว้นช่วงอยู่ที่30เซนติเมตรแต่ไม่เกิน40เซนติเมตรค่ะเราก็ปลูกแตงอยู่ที่1ไร่กับอีก1งานค่ะก็จะมีทั้งหมด28แถวด้วยกันค่ะนี่ค่ะแต่ละแถวนะคะก็จะมีต้นแตงอยู่ที่105หลุมค่ะแต่ละหลุมเราจะปลูกอยู่ที่2ต้นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ1ไร่1งานนี้ก็จะมีแตงอยู่ที่ 5,000 กว่าต้นค่ะเราปลูกแตงด้วยระบบสายน้ำหยดค่ะวิธีการให้น้ำนะคะเราก็ให้น้ำผ่านระบบสายน้ำหยดค่ะเพราะว่าการให้น้ำผ่านระบบสายน้ำหยดนะคะจะทำให้เราประหยัดน้ำค่ะแล้วเรามาดูกันค่ะว่าระบบสายน้ำหยดของเรานั้นจะทำยังไงบ้างซึ่งระบบสายน้ำหยดของเรานะคะเราก็มีการต่อท่อ PVC ค่ะท่อ PVC นี้เราก็ต่อมาจากน้ำบาดาลค่ะเราก็ได้มีการขุดน้ำบาดาลไว้ตรงนั้นค่ะแล้วก็มีการต่อท่อ PVC มาตรงนี้ค่ะซึ่งท่อ PVC นะคะเราก็ใช้ท่อ PVC อยู่ที่2นิ้วค่ะตรงนี้ก็จะเป็นข้อต่อค่ะข้อต่อตรงนี้ก็จะเชื่อมไปในแปลงค่ะตรงนี้เราก็ทำยาวไปเลยค่ะนี่ค่ะตรงนี้นะคะเราก็จะใช้ท่อ PVC นี่ค่ะต่อยาวไปเลยค่ะซึ่งการต่อระบบสายน้ำหยดของเรานะคะเราก็ได้มีการต่อสายน้ำหยดนี้เชื่อมกันกับท่อ PVC ค่ะอุปกรณ์ในการต่อระบบสายน้ำหยดของเรานะคะก็จะมีท่อ PVC แล้วก็จะมีสายน้ำหยดอันนี้ก็จะเป็นวาล์วปิดเปิดค่ะอันนี้ก็จะเป็นเกลียวหมุนที่เชื่อมต่อกันกับท่อ PVC ค่ะถ้าเราเชื่อมต่อตรงนี้ไม่สนิทกันนะคะบางทีน้ำก็จะซึมออกมาตรงนี้ค่ะก็จะทำให้เราสิ้นเปลืองน้ำไปตรงนี้เยอะเลยค่ะบางท่านนะคะเชื่อมตรงนี้ไม่ดีนะคะเวลาที่เราเปิดน้ำด้วยระบบสายน้ำหยดลงมานะคะน้ำส่วนมากก็จะมาล้นอยู่ตรงนี้ค่ะก็จะทำให้ตรงนี้นะคะซึมไปด้วยน้ำค่ะแล้วก็เปลืองด้วยค่ะแล้วก็ทำให้น้ำนั้นผ่านเข้าไปในสายระบบทำให้น้ำนั้นผ่านเข้าไปในระบบสายน้ำหยดนั้นไม่เพียงพอค่ะก็จะทำให้ต้นแตงนะคะแคละแกนแล้วก็ไม่โตเต็มที่ค่ะเพราะว่าเรามีการเชื่อมตรงนี้ไม่ดีเพราะฉะนั้นนะคะในการเชื่อมระบบสายน้ำหยดนะคะตรงนี้จะสำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นการเชื่อมน้ำนะคะเป็นการที่เราจะดึงน้ำจากท่อ PVC ตรงนี้ค่ะไปใส่ต้นแตงกวาของเราค่ะตรงนี้เราก็ต้องมีการหมุนเกลียวให้แน่นนะคะตรงนี้ค่ะเพราะว่าถ้าเราหมุนไม่แน่นนะคะน้ำก็จะซึมไปตรงนี้ค่ะซึมผ่านไปตรงนี้แล้วก็ทำให้ต้นแตงเรานั้นไม่โตค่ะแล้วทุกๆแปลงนะคะเราก็จะทำเหมือนกันค่ะแล้วก็มีการเชื่อมแบบนี้เหมือนกันเลยค่ะสายน้ำหยดนะคะแล้วก็วางผ่านเข้าไปในช่องผ้ายางพลาสติกนี้ค่ะเพื่อที่จะให้สายน้ำหยดนะคะก็มาตรงกับต้นแตงกวาแบบนี้ค่ะนี่ค่ะก็คือทุกแปลงนะคะก็จะได้น้ำด้วยระบบสายน้ำหยดค่ะแล้วสายน้ำหยดของเรานะคะก็จะทำหน้าที่โดยการนำน้ำนะคะไปให้ต้นแตงกวานั้นได้ทุกหลุมค่ะแล้วทุกหลุมทุกต้นนะคะก็จะได้น้ำมีปริมาณที่เท่ากันค่ะแตงระยะช่วงนี้นะคะเราก็ให้น้ำยังไม่เยอะค่ะเพราะว่ารากของแตงนั้นยังไม่ไปไกลค่ะแล้วก็มีการให้น้ำอยู่ที่ตอนเช้าก็จะให้น้ำไม่เกิน10นาทีค่ะแล้วตอนเย็นก็จะให้น้ำไม่เกิน10นาทีเช่นกันค่ะแล้วก็ต้องมีการให้น้ำทุกเช้าทุกเย็นค่ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้งค่ะเป็นช่วงที่ฝนไม่ตกค่ะเราก็ต้องมีการให้น้ำอย่างเพียงพอค่ะวันนี้พี่แรมก็มาอัปเดตต้นแตงกวาให้ชมกันค่ะว่าตอนนี้เราก็มีการปลูกแตงกวากันอย่างต่อเนื่องค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะพี่แรมก็จะมาอัปเดตให้ชมกันเรื่อยๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ